เส้นทางสายไหมโบราณเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดเส้นหนึ่งของโลกเชื่อมต่อระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกจากจีนเปอร์เซียอาหรับไปจนถึงยุโรปและแอฟริกาเริ่มใช้กันมานานกว่า 2,000 ปีตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลมาจนถึงศตวรรษที่ 15โดยมีทั้งเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลตลอดเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยสถานีการค้าจุดแวะพักแหล่งอารยธรรมในเมืองสำคัญต่างๆเฉพาะในดินแดนของประเทศจีนก็มีการค้นพบแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากที่สามารถฉายให้เห็นเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์จากอดีตได้เป็นอย่างดีคลิปนี้อับดุลไทยทูบได้รวบรวมเอา9การค้นพบทางโบราณคดีของจีนบนเส้นทางสายไหมมาฝากกันครับหนึ่งถังหวังเมืองโบราณ 2,000 ปีเมืองถังหวังซึ่งมีพรมแดนติดกับทะเลทรายทากามะกันนี้เป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาบนเส้นทางสายไหมในสมัยราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ฮั่นถังทั้งพระถังซัมจั๋งที่เดินทางไปอินเดียและจางเชียนราชทูตคนสำคัญในประวัติศาสตร์จีนก็ล้วนเคยผ่านเส้นทางนี้เคยมีการขุดค้นพบซากพุทธศาสนสถาน2แห่งและโบราณวัตถุอีกกว่า400แห่งในเมืองนี้มาก่อนช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแผ่ขยายของพุทธศาสนาและการปกครองจากราชสำนักส่วนกลางปัจจุบันซากเมืองโบราณนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองทูมู่ซูเคอร์เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่เมืองถังหวังนี้2. ถ้ำสุยมีซานเขาพระสุเมนแห่งประเทศจีนที่นี่ประกอบด้วยถ้ำรวม162แห่งรูปปั้นมากกว่าพันชิ้นตลอดจนจิตรกรรมฝาผนังจำนวนมากครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ185ตารางเมตรทั้งหมดนี้อยู่บนเนินเขา8ลูกที่ทอดตัวคดเคี้ยวเป็นทางยาว2กิโลเมตรในเมืองกู้หยวนเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยถ้ำสุยมีซานนี้มีอายุราว 1,500 ปีเริ่มสร้างตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์เว่ยเหนือและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสมัยราชวงศ์โจวและราชวงศ์ถังในอีกหลายร้อยปีต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นเขาพระสุเมนหรือศูนย์กลางของโลกและจักรวาลที่อาศัยของเหล่าเทพตามความเชื่อแบบเดียวกับในศาสนาฮินดู 3. สือเต้าโพถนนหินโบราณ 1,000 ปีถนนหินโบราณนี้อยู่ในเมืองชิ่งหางมณฑลการซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเป็นถนนเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เพราะเป็นถนนย่อยสายสำคัญของถนนเซียวกวนที่กองคาราวานขนส่งสินค้าจากนครซีอันจะต้องเดินทางผ่านมีร่องรอยลึกปรากฏชัดเจนจากยานพาหนะที่กดทับลงไปบนถนนและยังมีการจารึกตัวอักษรโบราณบนเส้นทางตลอดจนการค้นพบจารึกมากกว่า150ชิ้นและจิตรกรรมฝาผนังในถ้ำหินกว่า300แห่งในวัดถ้ำหินเหนือซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากถนนเส้นนี้อีกด้วย 4. เตียงหินอ่อน 1,400 ปีเตียงหินอ่อนสีขาวโบราณนี้ค้นพบที่สุสานโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซุยตั้งอยู่ในเมืองอันหยางมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมของจีนและเปอร์เซียเพราะมีการแกะสลักเตียงเป็นภาพวิถีชีวิตประจำวันของเจ้าของสุสานและยังพบรูปปั้นในลัทธิโซโรแอสเตอร์ศาสนาของชาวเปอร์เซียโบราณและภาพเทพและดอกบัวตามแบบพุทธศาสนาของจีนตามข้อมูลระบุว่าเจ้าของสุสานมีนามว่าชุยซิ่งซึ่งมีร่างของเขาและภรรยานอนอยู่เคียงกันบนเตียงในสุสานมีคำจารึกบนหลุมศพบอกเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการศึกษาพัฒนาการของตัวอักษรและการเขียนผู้กันของจีนในยุคราชวงศ์ซุย 5. ถ้ำหินแกะสลักม่ายจีซาน 1,600 ปีตั้งอยู่ในเมืองเทียนซุยมณฑลการซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนจัดเป็นหนึ่งในสี่ถ้ำแกะสลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนอยู่ห่างจากเส้นทางสายไหมไม่ถึง 1.6 กิโลเมตรสามารถมองเห็นส่วนที่เป็นหน้าผาแกะสลักจากฝีมือมนุษย์ได้จากในระยะไกลเริ่มสร้างในช่วงปลายราชวงศ์ฉินก่อนจะมีการสร้างเพิ่มเติมในอีกหลายราชวงศ์ถัดมาประกอบไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่นับรวมกันได้221แห่งตกแต่งด้วยพระพุทธรูปภาพแกะสลักประติมากรรมดินเหนียว 1,632 ชิ้นตลอดจนภาพจิตรกรรมฝาผนังรวมกว่า 1,300 ตารางเมตรทั้งหมดนั้นอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยเพราะตั้งอยู่บนที่สูงจึงรอดพ้นจากการถูกรุกรานจนได้รับการขนานนามว่า
เป็นหอจัดแสดงนิทรรศการศิลปะประติมากรรมแห่งโลกตะวันออกหนานไห่1ซากเรือโบราณ800ปีเรือที่เปรียบเสมือนแคปซูลแห่งการเวลานี้ภายในนั้นประกอบไปด้วยวัตถุโบราณจากสมัยราชวงศ์ซ่งในช่วงคริสต์ศักราช906ถึง1279รวมแล้ว 180,000 รายการซึ่งมีทั้งเครื่องเคลือบและโลหะอาทิทองแดงและดีบุกนับเป็นเรือค้าขายโบราณที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์และขนาดใหญ่ที่สุดลำหนึ่งของจีนกับความกว้าง 9.35 เมตรยาว 22.1 เมตรค้นพบเมื่อปี 1987 ในทะเลใกล้เมืองหยางเจียงในมณฑลกวางตุ้งสันนิษฐานว่าเดินทางมาจากเมืองเฉือนโจในมณฑลฝูเจี้ยนบรรทุกสินค้าไปขายในต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางการค้าและวัฒนธรรมตลอดจนความรู้ด้านวิศวกรรมโบราณปัจจุบันตัวเรือและโบราณวัตถุต่างๆเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เส้นทางสายไหมทางทะเลในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีน 7. สุสานโบราณขนาดใหญ่ในกวางโจวสุสานนี้ตั้งอยู่ในเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนมีขนาดค่อนข้างใหญ่พระรวมเอาสุสานย่อยเอาไว้ด้วยกันถึง57แห่งค้นพบในบริเวณจุดที่กำลังมีการก่อสร้างโดยมีสุสาน11แห่งที่มีอายุเก่าแก่นับย้อนหลังไปได้ไกลถึงราชวงศ์ฮั่นคือตั้งแต่ราว206ปีก่อนคริสต์กาลไปจนถึงปีคริสต์กาล220ภายในนั้นมีการค้นพบวัตถุโบราณมากมายเช่นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องสำริดเครื่องโลหะและงานลูกปัดซึ่งล้วนทรงคุณค่าและเปรียบได้กับมรดกประจำเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องประดับที่ทำจากคริสตัลโมราและอัมพันที่สะท้อนให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกมาตั้งแต่ประมาณ 2,000 ปีก่อน 8. ใบไผ่จารึกสมัยราชวงศ์ฮั่นย้อนหลังกลับไปก่อนที่จะคิดค้นประดิษฐ์กระดาษได้สำเร็จและใช้งานกันอย่างแพร่หลายชาวจีนโบราณนั้นใช้ใบไผ่ที่มีรูปทรงยาวและแข็งแรงมาใช้จารึกข้อความความรู้ในด้านต่างๆตั้งแต่กฎหมายไปจนถึงตำราแพทย์โดยมีการนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันเป็นม้วนก่อนที่จะพัฒนามาเป็นหนังสือในยุคต่อมาใบไผ่จารึกเหล่านี้นั้นเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆบนเส้นทางสายไหมโดยใบไผ่ชุดนี้มีด้วยกันกว่า 80,000 ใบค้นพบในมณฑลการซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเกือบทั้งหมดนั้นเป็นใบไผ่ที่จารึกตัวอักษรมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น 9. ขนมปังอบคัชกาปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมโบราณด้วยอาหารที่นิยมรับประทานกันมานานนับพันปีชาวเมืองคัชกาในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูเมืองสำคัญบนเส้นทางสายไหมโบราณที่มีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งมักใช้วิธีอบในการปรุงอาหารมาช้านานซึ่งรวมไปถึงขนมปังอบต้นตำรับด้วยเตาอบโบราณที่ยังคงพบเห็นโดยทั่วไปไส้ภายในขนมปังอบนั้นประกอบไปด้วยเนื้อวัวบดน้ำมันหางแกะหัวหอมและยี่ราเป็นอาหารท้องถิ่นที่ชาวบ้านในพื้นที่ชื่นชอบและนักท่องเที่ยวถามหาเสมอมา